สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรายการเรี่ยวแรงยังพอมีอยู่ทาง YouTube ทริปกลางเต็นท์วังสวนแก้วจังหวัดระยองก็มาถึงคลิปที่2แล้วนะครับบรรยากาศทั่วๆไปหน้าเต็นท์ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ถ้าหากว่าผมไม่ต้องกินต้องใช้ไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็อยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆสบายๆนะครับอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็กลับแต่ก็อย่างว่านะครับชีวิตเราก็จะต้องอยู่กับความเป็นจริงเสมอหลังจากที่ผมและก็สมาชิกได้จัดเมนูแรกซึ่งก็เป็นข้าวผัดของสวนวังแก้วไปนะครับก็มาถึงเมนูที่2นั่นก็จะเป็นบาร์บีคิวที่ได้เตรียมมาจากบ้านนะครับไม่ได้ทำเองนะครับซื้อเข้ามาซื้อมาจากเจ้าประจำที่เราไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับอร่อยเลยทีเดียวเนื้อนุ่มรสชาติลงตัวเสร็จจากเมนูที่2ก็มาถึงเมนูที่3วันนี้นะครับก็จะเป็นซีฟู้ดแล้วนะฮะหอยเชลนะครับครับหน้าตาของหอยเชลจะเป็นเหมือนโลโก้ปั๊มน้ำมันปั๊มใดปั๊มหนึ่งนอกจากหอยเชลแล้วอะไรอีกคะสควิดติวปิดว้าวเขาบอกว่าสดๆมาจากทะเลเลยใช่ไหมคะอิงปิดนะคะไหนดูซิก็อันนี้ของบอกหอยจับเปลือกหอยเบาๆล้างเบาๆไม่ต้องดึงออกมาที่นี่ยังไม่ได้เตรียมที่สำหรับล้างจานล้างผักล้างกับข้าวเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับผมและก็สมาชิกดีซะอีกจะได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ยินเสียงไหมนั่นไหมกี่โมงแล้วครับเนี่ยไม่ต้องดูนาฬิกาใช่ไหมเราบรรยากาศยามเย็นในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาดูแล้วเป็นหาดส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนะครับผมเล่นอยู่คนเดียวร้อนปะล่ะร้อนเดี๋ยวแล้วทำไมถึงเล่นไม่เลิกล่ะร้อนอ่ะช้างศึกเล่นไม่เลิกอะไรหรอนานมาทีใช่ไหมน้ำใสดีไหมน้ำใสดีนะใสเออแต่นี่ขุดหาอะไรเนี่ยทำสปาทำสปาเหรอสปาเท้าเหรอไม่สปาตัว น้ำทะเลฮึสปาหมูครับตอนนี้ฮะเนี่ยปลาคนดีเลยเอาเลิกแล้วเหรอฮะพักก่อนพักยกพักยกบรรยากาศยามเช้าท
ที่แสนสงบเงียบได้ยินแต่เสียงคลื่นแล้วก็เสียงสิงสาราสัตว์ตามธรรมชาติเอ๊ะเช้านี้จะทำอะไรกันดีเนาะหุงแล้วนะครับข้าวเสร็จแล้วนะครับอันนี้คอหมูย่างยังไม่ได้ย่างนะหมักเอาไว้หมักง่ายๆครับก็เกลือซีอิ๊วซอสหอยนางรมกระเทียมดอกผักชีหมักทิ้งไว้แล้วก็ให้มันคลายความเย็นด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีปลาหมึกย่างเมื่อคืนต้องแปลงให้มาเป็นปลาหมึกทอดกระเทียมครับเพราะว่ามันเหลืออยู่2ตัวมาแบบนี้เราต้องรู้จักแปลงกับข้าวนะครับไม่ใช่ว่าอะไรเหลือแล้วก็ทิ้งหมดครับแปลงกินไปเรื่อยนะครับปลากระพงกำลังนึ่งง่ายๆเหมือนกันคงไม่ถึงขนาดยกเครื่องนึ่งมานะครับเพราะเราต้องใช้พื้นที่ในรถแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็เอามาเท่าที่จำเป็นปลากระพงนึ่งกินกับซีฟู้ดนึ่งธรรมดาธรรมดาครับแค่มันมีรสชาติเนี่ยก็หน้าตาน่ากินอยู่นะเดี๋ยวคอยดูอีกทีนึงคืออร่อยไม่อร่อยก็เราก็ต้องกินเลยกับงานนี้ครับนะเดี๋ยวอย่าคิดเยอะหมึกกระเทียมแปลงจากหมึกย่างเมื่อคืนจากหมึกย่างเมื่อคืนกลายเป็นหมึกทอดกระเทียมไปแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับรสชาติกินได้มั้ยเนี่ยได้อร่อยเหรอเค็มเค็มมั้ยไม่เออพอดีได้นะมีซีฟู้ดอยู่เอามั้ยไม่เอาครับที่นี่ 2-3 วันมีเพื่อนใหม่แล้วนะครับเป็นเพื่อนร่วมโลกดูท่าทางเป็นมิตรนะครับสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกนี้ก็มีลักษณะเฉพาะมีนิสัยเฉพาะตัวกันทั้งนั้นนะครับมันคงเบื่อซีฟู้ดผมยื่นปลาหมึกให้กินมันไม่กินผมเลยกินซะเองเสียดายของแพงสำหรับการก่อไฟนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีแต่ไฟแช็กมาอันเดียวนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยใช้หนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เศษกิ่งไม้แห้งอันเล็กๆสุมไว้นะครับแล้วก็จุดไฟโดยใช้ไฟแช็กหลังจากนั้นก็ใช้ถ่านกองสุมไว้นะฮะสำหรับเมนูต่อมานะครับก็เป็นคอหมูย่างหมักง่ายๆนะครับก็ใช้เกลือซีอิ๊วซอสหอยนางรมดอกผักชีหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้คลายความเย็นก่อนที่จะนำไปย่างในระหว่างย่างก็ต้องคอยดูนะครับอย่าให้ไฟแรงมากต้องใช้ขี้เถ้าดรอปไฟเป็นระยะนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก็เป็นภาพที่สวยงามที่สุดที่ผมเคยมีมานะครับเป็นภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนเดินเก็บขยะตามชายหาดในยามเช้าเพื่อรักษาความสะอาดของชายหาดมันเป็นสำนึกจิตอาสาที่อยู่ภายในถ้าหากว่าพลเมืองของชาติไหนประเทศไหนมีมาก
มีสำนึกแบบนี้มากๆชาตินั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นชาติที่น่าอยู่บรรยากาศยามเย็นในหาดสวนตัวที่สวนวังแก้วผมและก็สมาชิกจะต้องกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทางการเงินสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโปรดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ